ค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีร่วมกับสมาคมบิลเลียดแห่งประเทศไทยเชิญชวนการแข่งขันสนุกเกอร์ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปทุมธานี Six Red World Championship 2023เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดปทุมธานี6-11 มีนาคมณ Convention Center มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเคลียร์คัดชัดเจนกับดิฉันนันทิยาจิตตสโภาวดีค่ะคุณผู้ชมเมื่อก่อนเนี่ยนะคะเวลาที่เราอยากจะดูรายการกีฬาดังๆระดับโลกเนี่ยนะคะเราก็ต้องรอดูอยู่หน้าจอทีวีเท่านั้นนะคะแล้วก็ต้องลุ้นด้วยว่าจะมีทีวีช่องไหนจะมาถ่ายทอดให้เราดูบ้างหรือเปล่านะคะและนั่นเป็นสมัยก่อนแต่ว่ายุคนี้เนี่ยนะคะเราพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยทีเดียวค่ะผู้จัดในอีเวนต์ในบ้านเราเก่งๆมีมากมายทีเดียวค่ะแล้วรวมถึงศักยภาพของประเทศไทยก็ดีพร้อมมีการเตรียมพร้อมสำหรับเรื่องของอีเวนต์ระดับโลกมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างที่เพิ่งจะจัดผ่านพ้นไปก็อย่างเช่นกีฬาฟุตบอลนะคะเดอะแมตช์คู่แมนยูกับลิเวอร์พูลเนี่ยนะคะก็จัดไปได้อย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวค่ะแล้วก็ล่าสุดค่ะล่าสุดสำหรับแฟนๆสนุกเกอร์ทั่วโลกที่เขารอคอยกว่า500ล้านคนทั่วโลกกำลังรอดูสนุกเกอร์ทัวร์นาเมนต์นี้นะคะที่จะจัดขึ้นที่ประเทศไทยในวันที่6-11มีนาคมนี้ค่ะนั่นคืองานปทุมธานี Six Red World Championship 2023งานนี้จะยิ่งใหญ่ขนาดไหนพูดคุยกันเลยนะคะกับคุณวินิตเลิศรัตนชัยค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Fresh Air Festival จำกัดสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหญิงครับค่ะพี่ขาจากกีฬางานฟุตบอลที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปจนกระทั่งมาถึงงานนี้ปทุมธานี Six Red World Championship 2023จากฟุตบอลมาเป็นสนุกเกอร์เนี่ยนะคะทางบริษัทเนี่ยได้มีการจัดงานนี้แล้วมีที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างคะพูดถึง Fresh Air Festival นะครับก็ถือว่าโชคดีมากๆนะครับเพราะว่าได้รับคำเชิญจากทางสมาคมบิลเลียดแห่งประเทศไทยชื่อยังเป็นทางการนะครับแล้วก็ภายใต้สมาคมสนุกเกอร์โลกนะครับซึ่งก็ทำงานร่วมกันมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ทาง Fresh Air เองหลังจากที่เราได้สร้างงาน World Class Event นะครับที่ผ่านไปเมื่อกรกฎาคมปีที่แล้วนะครับก็ได้รับการทาบทามว่าอยากจะให้มาช่วยกันบริหารจัดการแล้วก็ organize งานให้สมกับที่เป็น World Class ใน Six Red World Championship 2023ค่ะปกติงานนี้เนี่ยเขาจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเลยหรือเปล่าคะแล้วจัดขึ้นที่ไหนยังไงคะพูดถึงสนุกเกอร์6แดงเนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นจากความคิดของคนไทยนี่แหละนะครับความจริงเนี่ยทั่วไปก็เป็น15ลูกแดงนะครับซึ่งเกมก็จะใช้เวลาแข่งขันยาวแต่ละเกมก็นานมากนะครับแล้วก็หลายเฟรมอีกเนี่ยนะครับ อย่างเช่นตองซิชอยก็เคยเป็นอันดับ3ของโลกมาก็ยังเล่น15แดงอยู่แต่พอเกมถูกปรับให้มันเป็น6แดงเนี่ยนะครับความน่าสนใจก็มีมากยิ่งขึ้นหลายอย่างมันเหมือนกับอะไรอะจากวิ่งมาราธอนมันกลายเป็นวิ่งระยะสั้นแข่ง100เมตรแข่ง200เมตรอะไรเงี้ยเร็วขึ้น6แดงก็เหมือนกันครับ6แดงรู้ผลเร็วขึ้นแล้วก็โอกาสที่จะพลิกก็มีโอกาสได้มากยิ่งขึ้นด้วยเพราะว่ามือระดับท็อปโลกเนี่ยนะครับแน่นอนความเคยชินก็จะเล่นอยู่กับ15แดงใช้เวลาใช้สมาธิใช้ความอดทนใช้ทักษะหลายอย่างนะครับต่อไป6แดงเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นมันเกมที่สนุกสนานแล้วก็เร็วผู้ชมก็ไม่ได้ต้องใช้เวลารอคอยนานด้วยว่าจะกวาดหมดโต๊ะยังไงส่วนใหญ่เนี่ยใครพลาดลูกนึงเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็กวาดหมดโต๊ะกันหมดเลยนั่นก็เป็นเสน่ห์ของ6แดงแล้วก็ไทยเราเนี่ยก็จัดมาต่อเนื่องน่าจะ 7-8 ครั้งนะครับแล้วก็พอช่วงโควิดก็พักลบไป 2-3 ปีแล้วก็เพิ่งกลับเข้ามาใหม่ความจริงแล้วเนี่ย6แดงน่าจะเกิดขึ้นเมื่อกันยายนปีที่แล้วแหละค่ะนะครับเพียงแต่ว่าสถานการณ์ไม่เอื้ออำนวยก็เลยขยับมาเป็นมีนาคมในปีนี้ครับค่ะพอหายไปจากโควิด 2-3 ปีจนกระทั่งมาตอนนี้จัดขึ้นใหม่อีกครั้งนึงเนี่ยความพิเศษและความยิ่งใหญ่ของงานในปีนี้จะเป็นยังไงคะอ๋อคือนักสนุกเกอร์จากทั่วโลกดีนะครับจากอังกฤษเองจากไทยเองในยุโรปหลายๆประเทศและโดยเฉพาะในเอเชียเนี่ยนะครับนักสนุกเกอร์จีนนักสนุกเกอร์ฮ่องกงเกิดขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีฝีมือด้วยไม่เว้นแม้กระทั่งนักสนุกเกอร์ไทยไม่จำกัดเฉพาะผู้ชายนะครับ
น้องผู้หญิงน้องมิ้งน้องมิ้งสระบุรีบ้านอยู่สระตอนแรกผมก็สนุกเกอร์นี่จะมีฉายาใช่ไหมครับมิ้งสระบุรีต้องสิทธิ์ชอยหมูปากน้ำอะไรเงี้ยก็จะมีแคลฟเทนิกุลอะไรผมว่าเป็นน่าจะเป็นฉายาที่ทำให้คนจำบทบาทหรือว่าจำในพื้นฐานต่างๆได้นะครับพอนักสนุกเกอร์เกิดขึ้นมากมายเนี่ยนะครับพอซิกเรตกลับมาใหม่ได้รับความสนใจและตื่นตัวตื่นเต้นมากๆจากนักสนุกเกอร์โลกเลยเพราะว่าทัวร์นาเมนต์เนี่ยหายไปนานแล้วเว้นไปเกือบ3ปีกว่านะครับเพราะพอเราประกาศว่าเราจะมีที่เมืองไทยเนี่ยนะครับทุกคนตื่นเต้นและตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นว่าเอ๊ะทำไมจะต้องมาอยู่ที่ไม่ใช่กรุงเทพมหานครเพราะปกติแล้วเนี่ยกีฬาใหญ่ๆหรือว่าอีเวนต์ใหญ่ๆส่วนใหญ่อยู่ที่กรุงเทพที่กรุงเทพทำไมปีนี้ไปอยู่ปทุมธานีคะกรุงเทพก็ไม่ใช่ประเทศไทยซะทีเดียว ความจริงจังหวัดใหญ่ๆนะครับเชียงใหม่เอง ก็เพิ่งจะจัดเกมฟุตบอลคิงส์คัพไป หรือว่าในภูเก็ตเองศักยภาพบุรีรัมย์เองซึ่งก็มีเวิลด์คลาสอีเวนต์อย่างเช่นมอเตอร์จีพีเหล่านี้เป็นต้นผมคิดว่าจังหวัดหลักๆในหลายๆจังหวัดก็มีความพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพแล้วก็มีกิจกรรมเรื่องกีฬาเพราะว่ามีผลทั้งทางตรงทางอ้อมกีฬาเองการพัฒนาที่เพิ่มขึ้นหรืออื่นๆเป็นองค์ประกอบรวมผมคิดว่าทำไมจะต้องไม่ใช่ในกรุงเทพก็ด้วยเหตุผลนี่แหละครับและสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าจังหวัดปทุมธานีเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพความพร้อมสูงมากนะครับอันดับแรกก็คือเราได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากทางผู้หลักผู้ใหญ่และเจ้าเมืองของปทุมธานีเองแสดงความเต็มที่เต็มใจแล้วก็รวบรวมเพื่อจะทำให้ครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นครั้งแรกในจังหวัดปทุมธานีด้วยที่จะมีเวิลด์คลาสอีเวนต์แบบนี้ในจังหวัดปทุมธานีอันนี้เป็นเหตุผลแรกนะครับอันดับที่สองก็จะเป็นเรื่องสถานที่จัดการแข่งขันในอดีตเนี่ยเราเห็นสนุกเกอร์ที่มาเมืองไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะจัดในโรงแรมในยิมเล็กๆในสถานที่ซอกหลืบหลบซ่อนนิดหน่อยเหมือนเป็นห้องนะถ้าหากว่าใครรู้สึกว่าก็จะมีวงค่อนข้างจะจำกัดบางปีได้รับความนิยมผู้ชมก็ไม่สามารถจะเข้าไปชมได้เพราะว่ามีข้อจำกัดเรื่องสถานที่อีกเพราะฉะนั้นพอหกแดงครั้งนี้เกิดขึ้นเนี่ยสถานที่สำคัญครับผมเองก็ตระเวนดูแล้วครับว่าที่ไหนเหมาะสมบ้างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ปทุมธานีนะครับลงโทรเวลงป้ายแรกแป๊บเดียวก็ถึงเลยเดี๋ยวนี้ท่านจะแยกไม่ออกว่าตรงไหนกรุงเทพเพราะบางทีจากดอนเมืองไปปทุมเนี่ยนะครับยังใกล้กว่าดอนเมืองไปบางลำพูใช้เวลาน้อยกว่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมว่าปทุมธานีแล้วก็ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเนี่ยมีความพร้อมแล้วว่าอดีตก็เคยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์มาแล้วแล้วยังมีทั้งสถานแข่งขันยิมเนเซียมสนามฟุตบอลและอื่นๆอีกเยอะไปหมดเลยแต่คนอาจจะลืมหรือมองข้ามไปไม่ได้ไปดูสถานที่เหล่านั้นแต่ตอนนี้ความสมบูรณ์ของสถานที่สมบูรณ์มากๆเลยครับแปลว่าจากที่เราได้คุ้นชินกับภาพการแข่งขันสนุกเกอร์ในห้องเล็กๆเหมือนที่พี่เล่าให้ฟังนี่นะคะเราจะเห็นภาพของการแข่งขันในยิมเนเซียมขนาดใหญ่ที่จุคนได้เป็นพันๆคนเลยอย่างนั้นเลยส่วนใหญ่ที่เคยผ่านมาในอดีตจุเต็มเหนียวก็ประมาณสัก300 400คนก็จบละแต่คราวนี้สเกลก็จะใหญ่มากยิ่งขึ้นแล้วก็ยิมเนเซียมเนี่ยมีความจุประมาณเกือบ 4,000 ที่นั่งโอ้โหนะครับค่ะทีนี้มาที่ความพิเศษอีกหนึ่งเรื่องก็คือนักสนุกเกอร์ในมุมของนักสนุกเกอร์ทั่วโลกเนี่ยพอบอกว่า6 red หรือว่า6แดงที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยเขารู้จักหรือว่าเขาให้ความสนใจมากแค่ไหนแล้วก็ในทัวร์นาเมนต์นี้เขาจะมากันเยอะแค่ไหนคะครับสำคัญมากๆเลยนะครับก็คือว่านี่เป็น Secret ปทุมธานี Secret World Championship 2023เนี่ยเป็นครั้งแรกด้วยที่เมืองไทยเป็นเจ้าภาพใน World Class แบบนี้ค่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยที่นักสนุกเกอร์นักกีฬาไทยนักกีฬาต่างชาติเนี่ยจะได้พระมหากรุณาธิคุณจากพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานถ้วยพระราชทานรางวัลบปร.ค่ะมาสำหรับนักกีฬาชนะเลิศด้วยถือว่าเป็นถ้วยรางวัลพระราชทานครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของวงการสนุกเกอร์เมืองไทยเลยนะครับแล้วนักสนุกเกอร์จากทั่วโลกที่แฟนๆสนุกเกอร์ได้ยินแล้วจะต้องแบบโอ้โหเขามาด้วยเหรอเนี่ยมีใครบ้างคะตื่นเต้นมากเลยครับเพราะว่ายิ่งจะมาพบกับ32คนเนี่ยท็อป16คนของโลก
อยู่ในนี้หมดมาหมดเลยเหรอคะแล้วก็มีตัวแทนที่เป็นคนไทยเท่านั้นเองมีอยู่8คนค่ะ8คนไทยกับอีก16นักสนุกเกอร์ระดับโลกแต่ละท็อป16จะอยู่ในนั้นด้วยก็จะมาประชันกันที่นี่แล้วก็มีเขาเรียกว่าเป้าหมายเงินรางวัลสูงมากนะครับประมาณเกือบ12ล้านบาทเป็นเงินรางวัลที่ถือว่ามากเป็นอีกแห่งหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนักกีฬาเนี่ยนะครับที่มาก็คือว่าเขาตื่นเต้นมากเพราะว่าหนึ่งไม่ได้มาเมืองไทยนานแล้วด้วยแล้วก็อยากจะมาเมืองไทยแล้วปทุมธานีคือที่ไหนและยิมเนเซียมที่จัดใหม่เนี่ยอุ้ยคราวก่อนเข้ามาเขาอย่างมากก็ต่อหน้าคนดูประมาณ 3-400 คนแต่คราวนี้เราจัดต่อหน้าคนชมประมาณเกือบ 4,000 คนเขาจินตนาการแบบนั้นครับอย่างเช่นในฮ่องกงหรือในต่างประเทศทั่วโลกเนี่ยพอสเกลขยายขึ้นเนี่ยความนิยมก็มีมากขึ้นแฟนสนุกเกอร์ก็เกิดขึ้นแบบหลายเพศหลายวัยเพราะว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นสุภาพสตรีผู้หญิงผู้ชายเล่นด้วยกันได้แข่งด้วยกันได้ไม่ได้มีความได้เปรียบเสียเปรียบอะไรกันมากนะครับก็คือทำให้ความนิยมของกีฬาสนุกเกอร์เนี่ยเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นถ้าผมยกตัวอย่างอย่างเช่นอันดับหนึ่งของ World Snooker หรือ World Championship ที่ Crucible Theater Crucible เนี่ยถือว่าเป็นเมกกะของชาวสนุกเกอร์ที่จะต้องปีหนึ่งจะมีการแข่งขันชิงแชมป์โลกครั้งหนึ่งอันนั้นถือว่าเป็นเมกกะของสนุกเกอร์จะอยู่ที่อังกฤษความจุแค่ไหนรู้ไหมครับเท่าไหร่คะ800คนโอ้โหต่างกันกับรอบนี้เยอะมากแค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายของทางสมาคมบิลเลียร์ดแห่งประเทศไทยก็บอกว่าคุณศักดารัตนสุบรรณคุณสุนทรจารุมนซึ่งก็เป็นนายกสมาคมนะครับบอกว่าพอคราวนี้เราได้รับความสำคัญจากทั้งแต่ประธานสนุกเกอร์เวิลด์นะครับแล้วก็ได้บอกข่าวไปถึงนักสนุกเกอร์ทั้งหลายปรากฏว่าตั้งแต่หมายเลขหนึ่งของโลกรอนนี่โอสโลเวนนะครับหรือว่าจัสทรัมป์ก็ตอบยืนยันว่าจะมาร่วมการแข่งขันด้วยนะครับนักสนุกเกอร์ชั้นนำจากประเทศจีนมากันเยอะคราวนี้แหละครับเราจะได้เห็นว่าจะมีนักท่องเที่ยวแล้วก็จะมีกองเชียร์จากต่างประเทศมามากพอสมควรเลยเพราะว่านักสนุกเกอร์ของเขาเนี่ยแรงกิ้งก็ไม่ธรรมดาก็คงจะมีแฟนๆตามมาเชียร์กันถึงขอบสนามแล้วก็เป็นสนามที่จุได้ถึง 4,000 คนเลยก็จะเป็นอีกมิตินึงของการแข่งขันสนุกเกอร์เลยทีเดียวนะคะเมื่อกี้คุณวินิจเนี่ยพูดถึงรอนนี่โอซาลิแวนซึ่งถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งเลยใช่ไหมคะใช่ครับเบอร์หนึ่งเลยของโลกเลยนะคะเขาก็ตื่นเต้นเช่นเดียวกันค่ะที่เขาจะได้เดินทางมาที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตื่นเต้นที่จะได้มาเจอเพื่อนเก่าตอนนั้นก็ยังเด็กอยู่เลยนะครับยังขบเพาะอยู่เลยใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปดู VTR ชิ้นนี้กันนะคะว่าเขาตื่นเต้นแค่ไหนกับการที่จะได้กลับมาแข่งขันสนุกเกอร์ในเมืองไทยค่ะDelighted to be joined by the world champion Ronnie O'Sullivan. Ronnie, we're in a very exciting part of the season, but some great news breaking. You're going to be going back to Thailand. Yeah, going back to Thailand. Can't wait. Had some great memories out there. Some good tournaments. Played James Watson in the final once there. I really loved playing in Thailand. Love the people, the culture, the food. So really excited to be going back and playing in the Six Reds World Championships for the first time. You know, it's always been a tournament I wanted to have a go in. So finally get back out to Thailand and play some snooker. And obviously it is, as you say, Six Reds, so a little bit different tactics, shorter games? Yeah, I mean, obviously I'm going to practice some Six Red matches well before I go out there, because I think, you know, you want to, get a feel for the game, you know, tactics, you know, the way the frames can go and, you know, and just stuff like that. So I will be putting some practice in with the Six Reds just because it's a tournament I really want to do well in. It's probably the most important tournament left in the season for me now, you know, barring probably the World Championships. Well, it's the one you haven't got on the CV, as you say, and I think we were chatting there. Could it be 20 years since you've played a tournament snooker in Thailand? So, great chance for the fans to be able to come and see you, and obviously for you to play for them. Yeah, like I don't travel abroad to every tournament. You know, I'm very picky and choosy, but I like to choose the best ones, and this is one of them tournaments that I felt was good to come to, and I was excited to do it. So yeah, pleased to come out there, and it's been a long time. It's been a long time, so really excited to be getting back there. And obviously, you probably understand more than a lot of people now the part that Thailand played in
the growth of snooker in Asia. And as you say, you know, James Watson, it's great to see him as one of the invited players in this field. And someone like him, who a Thai legendary player who played a big part in building the sport in that part of the world? Yeah, I remember when I first went there, I think I was, 15 when I played in the world amateur in Thailand. And then the second time I went there, we played in an invitation tournament. And by then I was good friends with James. And James took me out and looked after me. And I'll never forget that. You know, he was so famous, so big. You know, he was like an idol out in Thailand. You know, he was number three in the world. And I've never been seeing someone get so much attention, you know. And I've been out, you know, in company with some quite famous people. I was just shocked at how, you know, I remember playing a match with James. And we had to stop for the adverts, and James was on every advert. Nescafe, Thai Airways. I'm sitting there playing him, and he's on every advert, you know. So he was top man. Well, I mean, the great news is James is going to be playing. Obviously, they've got Tep Chaya, Nopom, Poomjang, Mink, the women's world champion. So should be a fantastic event in Thailand. Let's tell everyone when it's happening. So we're going out there from the 6th to the 11th of March. It's taking part at Pathum Thanh, which I hope I pronounced that right, the northern district part of Bangkok. And obviously, we need to say a couple of thank yous to the people who've made this happen and get you there. Yeah, I just want to say thank you to Suntorn and Vinit, you know, for giving me the opportunity to come out there and play. I know they've done great tournaments in the past, so really excited. Want to thank them two guys for making it happen, and I look forward to seeing everybody when I come to Thailand very soon. Okay, so everyone, you get your tickets very soon. I'm sure it's going to be a sellout with a rocket back in Thailand, and we look forward to seeing you in March. Thank you for your time, Ronnie. นั่นคือรอนนี่โอซาลิแวนนะคะที่ได้พูดถึงความตื่นเต้นนะคะที่เขาจะได้กลับมาเมืองไทยอีกครั้งในรอบ20ปีแล้วก็จะได้เจอกับเพื่อนเก่าเจมส์วัฒนานะคะหรือว่าก็คือคุณต๋องสิทธิ์ฉ่อยวัฒนาผู้อบอ้อมนักกีฬาสนุกเกอร์ขวัญใจคนไทยเรียกว่าเป็นนักสนุกเกอร์ในตำนานเลยก็ว่าได้นะคะไทยทอร์นาโดดิฉันเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยนั่งดูหน้าจอเชียร์คุณต๋องเลยนะคะผมก็ดูสนุกเกอร์เป็นก็จากต๋องสิทธิ์ฉ่อยเนี่ยครับใช่ค่ะเวลาพูดถึงนักสนุกเกอร์ไทยก็ต้องมีชื่อของคุณต๋องอยู่ด้วยนะคะและตอนนี้คุณต๋องวัฒนาผู้อบอ้อมอยู่ในสายกับเราแล้วด้วยค่ะน่าจะได้มาพูดคุยกันถึงทัวร์นาเมนต์นี้สวัสดีค่ะคุณต๋องคะสวัสดีครับคุณหญิงสวัสดีครับพี่วินิจครับสวัสดีครับต๋องครับค่ะคุณต๋องคะกับทัวร์นาเมนต์นี้ค่ะปทุมธานีซิสเรดเวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2023ในฐานะของนักสนุกเกอร์เนี่ยมองเห็นความน่าสนใจและความพิเศษของรายการนี้ยังไงบ้างคะก็เห็นถึงความเจตนารมณ์ของพี่วินิจและทีมงานพี่วินิจก็ถือว่าพี่วินิจผ่านประสบการณ์ในการจัดอีเวนต์ใหญ่ๆมาผมก็เชื่อมั่นนะฮะในความเป็นพี่วินิจด้วยแล้วพี่นี่เป็นครั้งแรกของพี่วินิจและนี่เป็นครั้งแรกในการจัดที่ปทุมธานีซึ่งสามารถจุได้ถึง 3,600 ที่นั่งบวกกับพี่วินิจสามารถเอารอนนี่ไม่ได้ด้วยนี่ถือว่าสุดยอดนะฮะแล้วก็ สุดยอดไปกว่านั้นคือพี่วินิจและทีมงานยังได้ถ้วยพระราชทานจากพระองค์ท่านรัชกาลที่10ด้วยผมถือว่านี่มันเป็นอะไรที่ว่ายิ่งใหญ่และน่าตื่นเต้นแล้วก็น่าผมยังตื่นเต้นเลยครับโดยเฉพาะวันที่แถลงข่าวผมรู้สึกว่านี่เป็นอะไรที่เราวงการสนุกเกอร์ต้องการนะครับผมครับผมค่ะแล้วสำหรับตัวของคุณต๋องเองตอนนี้เตรียมความพร้อมกับทัวร์นาเมนต์นี้ยังไงบ้างคะจริงๆแล้วทางผมเก็บตัวกับทางนักกีฬารุ่นน้องๆรุ่นหลานๆ4เกมมาเกือบ2ปีแล้วฮะตั้งแต่ได้เหรียญทองที่ฮานอยเกมแล้วก็ตอนนี้ก็กำลัง on the way ที่จะไปเล่นที่กัมพูชาเกมอีก2เดือนข้างหน้าก็ถือว่าพร้อมพอสมควรครับนะครับก็ได้แต่ภาวนาว่าอย่าให้เป็นอย่าไปติดเป็นไข้หรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะในช่วงในวันจริงที่เราจะไปถึงเพราะฉะนั้นปีนี้ผมค่อนข้างตื่นเต้นแล้วก็รอชมการจัดการแข่งของพี่วินิจและทีมงานแล้วก็ทางนักกีฬาเราก็พร้อมนะฮะเพราะเราเนี่ยค่อนข้างเก็บตัวมาทุกวันและการแข่งขันในภายในประเทศเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่กันก็แมตช์ก็ค่อนข้างฟิตแต่ฟิตยังไงต้องมาเผชิญกับเพื่อนเก่าเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดของผมรอนนี่โอซาลิแวนก็ถือว่าไม่ใช่งานง่ายแต่เราก็สู้กันเต็มที่ครับผมค่ะเมื่อกี้คุณรอนนี่เขาพูดถึงคุณต๋องด้วยคุณต๋องอยากจะฝากข้อความอะไรถึงคุณรอนนี่ไหมคะก็อยากจะบอกว่ารู้สึกดีใจแล้วก็ที่รอนนี่มานะฮะต้องขอขอบพระคุณจริงๆแล้วก็เป็นเกียรติที่เป็นเกียรติแล้วรู้สึกเป็นเกียรติออนเนอร์จริงๆที่ว่าผมได้มาอยู่ในยุคแห่งความยิ่งใหญ่ของ
รอนนี่โอซูรันก่อนหน้านั้นก็มีสตีเวนเฮนรี่และสตีเวนเฮนรี่ก็มานะฮะเพราะฉะนั้นเขาเป็นผมในความคิดของผมเขาคือนักสนุกเกอร์4แผ่นดินเลยนะฮะคือเขาทุกเจเนอเรชันนี้ยังไม่มีใครสามารถชนะเขาได้เขาถือว่าเป็นตำนานตัวจริงที่ยังมีลมหายใจอยู่แล้วก็เขาเพลย์ไลท์กับแชมเปี้ยนตัวจริงนะครับตอนนี้แทงได้ทั้งซ้ายทั้งขวาซึ่งในกีฬาหลายประเภทพี่วิทย์ก็คงทราบดีไทยก็บูดก็ไม่รู้ตีซ้ายได้หรือเปล่าครับเรเจอร์เฟเดอเรอร์ไม่รู้ตีเทนนิสซ้ายได้หรือเปล่าแต่เขาเนี่ยมาเหนือเมฆเขาอาจจะอยู่กีฬาผิดหรือเปล่าพี่นะครับผมไม่รู้ว่านักฟุตบอลยังพอเตะขวาเตะซ้ายได้แต่เขาเป็นคนหนึ่งในความสามารถที่ว่าอยู่ระดับขั้นพรหมนะครับไม่ใช่ขั้นเทพนะครับผมครับผมค่ะคุณต๋องมองว่าทัวร์นาเมนต์แบบนี้ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยจะส่งผลดีกับนักสนุกเกอร์ไทยแล้วก็รวมถึงประเทศไทยยังไงบ้างคะโอ้โหมันแน่นอนครับ 3,600 ที่นั่งผมเห็นฮ่องกงจัด 9,000 ที่นั่งไลฟ์สดผมยังแอบอิจฉาเลยนะก่อนหน้านี้แล้วคนดูเยอะและมีคนอย่างพี่วิทิตและทีมงานมาช่วยกระทุ้งให้วงการสนุกเกอร์กลับมายิ่งใหญ่ครั้งละการที่เอานักสนุกเกอร์ระดับตำนานซึ่งเขาไม่ได้มาเมืองไทยมาประมาณ20ปีแล้วมั้งถ้าผมจำไม่ผิดและเขาสามารถตอบรับมาก็ต้องขอพวกจริงๆก็กลัวเพราะว่ารอนนี่จะเป็นนักสนุกเกอร์ที่ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านนะครับเพราะว่าเขาก็มีเสน่ห์ทั้งรูปร่างหน้าตาและการแทงของเขาผมก็จะเป็นหนึ่งในไอดอลของผมด้วยนะครับเพราะผมเห็นเขามาตั้งแต่เด็กๆก็อยากจะให้องค์การไม่ใช่การแข่งขันเนี้ยขอให้พี่วินิจทำให้แบบยิ่งใหญ่ราบรื่นและขอถ้าเป็นไม่ได้ขอภาวนาให้ช่วยนี้ถ้าเราโชคดีไม่รู้ผมจะขอมากไปหรือเปล่าขอให้คนไทยคนใดคนหนึ่งก็ได้แชมป์นี้นะครับผมค่ะแล้วก็ขอให้เป็นอย่างนั้นด้วยนะคะขอบพระคุณคุณต๋องนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้นะคะขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณวัฒนาผู้อบอ้อมหรือว่าคุณต๋องสิทธิ์ฉ่อยค่ะคุณนิธางานนี้ถ้าพูดถึงในสิ่งที่ประเทศไทยจะได้รับจากงานนี้เนี่ยเราจะได้อะไรกลับคืนมาบ้างการที่นักสนุกเกอร์แต่ละคนทั่วโลกเนี่ยนะครับเป็นขวัญใจของคนทั่วโลกถ้านับจำนวนคนนี้ผมว่าเขามีแฟนเบสอยู่เป็นร้อยร้อยล้านทั่วโลกอยู่แล้วเขาบอกอะไรสักหน่อยนึงเขาพูดอะไรสักคำหนึ่งเนี่ยมันถึงกันทั้งหมดเมื่อกี้รอนนี่บอกว่าเขาคิดถึงเมืองไทยเขาคิดถึงวัฒนธรรมไทยเขาคิดถึงอาหารไทยพูดผมว่าพูดแค่นี้มันก็คือซูเปอร์ซอฟซอฟต์พาวเวอร์เลยนะคะยิ่งกว่าซอฟต์พาวเวอร์อีกเราไม่ต้องไปบังคับให้เขามาโฆษณาให้เราเลยเขาพูดมาจากหัวใจของเขานะผมคิดว่าอันนี้เป็นเสน่ห์อันหนึ่งของเมืองไทยแล้วก็ถ้าโอกาสสำคัญแบบนี้นะครับการสร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างประเทศเองไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาเองแล้วก็คนจากทั่วโลกเองที่มีโอกาสได้ยินเรื่องราวเหล่านี้จากอินฟลูเอนเซอร์หรือว่านักกีฬาแบบนี้เขาเชื่อมากกว่านะครับพอไปแปะตรามิชลินเนี่ยนะครับร้านนี้คนก็อยากจะมากินใช่ไหมครับรอนนี่บอกว่าเมืองไทยวัฒนธรรมเราสวยงามเมืองไทยอาหารเราดีใครๆก็อยากมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปิดประตูว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องได้เป็นผลพลอยที่จะเกิดขึ้นในมหากาพย์กีฬาโลกและสำคัญมากอีกอันนึงก็คือว่าSig Red World Championship คราวนี้ไม่ใช่ดูเฉพาะในเมืองไทยอย่างเดียวนะครับจะมีการถ่ายทอดสัญญาณผ่านทาง TrueVision ผ่านทาง Eurosport แล้วก็ไปในทั่วโลกในเครือข่าย BBC ต่างๆนี่นะครับประมาณเกินกว่า200ประเทศทั่วโลกที่รับสัญญาณถ่ายทอดลองจินตนาการดูนะครับว่าผู้ชมเกินกว่า500ล้านคนเนี่ยเขาจะรู้จักปทุมธานีแล้วเขาจะรู้จักประเทศไทยมากกว่านี้หรือเปล่าแล้วเขาจะรู้จักว่าเมืองไทยมีสนุกเกอร์ที่พระเจ้าแผ่นดินให้ความสนใจแล้วก็ให้พวกเราด้วยครับใช่อันนี้สำคัญมากเลยค่ะและสุดท้ายค่ะสำหรับแฟนๆสนุกเกอร์ชาวไทยที่อยากจะไปเชียร์ที่ขอบสนามเลยเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างคะโอ้ตอนนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์นะครับไปก่อนได้ก่อนนะครับทราบว่าบัตรแต่ละรอบ VIP บัตรที่แพงหมดก่อนโอ้นะครับแล้วก็ไม่รู้ใครจับฉลากนะครับจริงๆอ่ะไม่ได้ตั้งใจเลยนะครับคนนี้จะมีมือวางแต่ปรากฏว่าจับไปจับมาต๋องสิทธิ์ชอยเป็นมือวางแล้วก็อยู่ในสายเดียวกับรอนนี่ด้วยเพราะฉะนั้นจะพบกันในรอบแรกเลยครับบัตรต๋องกับรอนนี่นี่หมดก่อนตั้งแต่วันแรกที่มีการจองหมดเรียบร้อยแต่ว่ารอบอื่นๆเนี่ยจัสทรัมแล้วก็ใครต่อใครที่มากันอยู่เนี่ยนะครับยังไปดูมิ้งสระบุรีไปดูคนไทยด้วยกันนะครับในราคาบัตรที่สมเหตุสมผลนะครับก็คือเริ่มต้นตั้งแต่300บาท
500บาทจนถึง 3,000 บาทค่ะนะครับ VIP แล้วก็ราคานักเรียนเนี่ยลด 50% ด้วยนะครับโอ้มีราคานักเรียนด้วยก็สามารถไปทายทิเก็ตหรือว่าจะไปที่นั่งงานได้ที่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตไปง่ายมากเลยนะครับต้องบอกก่อนธรรมศาสตร์เนี่ยก็จะค่อยกว้างใหญ่อย่าไปเข้าปิดประตูแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเดินไกลขอให้ไปเข้าประตูทางวิภาวดีรังสิตนะครับเป็นประตูใหญ่นะครับตรงข้างหน้าประตูใหญ่เลยเข้าแป๊บนึงก็ถึงคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ของธรรมศาสตร์เลยก็ถือว่าเป็นเวนิวที่จะเป็นหน้าเป็นตาให้กับพวกเราด้วยแล้วก็ทีมงานของทางสมาคมบิลเลียร์ดแห่งประเทศไทยเองกับ Fresh Air Festival เองก็จะ make over ก็จะทำให้บรรยากาศสมเหตุสมผลแล้วก็สมกับการรอคอยของไม่ใช่แต่แฟนสนุกคนไทยคนในโลกนี้เขาก็อยากจะดูว่าเรากำลังจะทำอะไรเรากำลังจะทำแบบ The Match 1ที่ผ่านมาที่เราไป make over ราชมังคลาได้ยังไงบ้างคราวนี้ก็คอยเจอกันฮะรอติดตามค่ะทัวร์นาเมนต์นี้ยิ่งใหญ่จริงๆนะคะที่แฟนๆสนุกเกอร์ทั่วโลกรอคอยค่ะปทุมธานี Six Red World Championship 2023 6-11 มีนาคมนี้ธรรมศาสตร์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ที่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะคะวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะคุณมินิเลิศรัตนชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Fresh Air Festival จำกัดขอบพระคุณนะคะสวัสดีครับขอบพระคุณครับและวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเรียนพร้อมกับคุณนิดลาไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ